วัสดีครับพบกับผม TTM นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองหรือไซม้านะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นสะพานพระนั่งเกล้าที่อันใหญ่นะครับมันก็จะมีอันเล็กนะฮะอันเล็กเห็นไหมครับตอนนี้เรามาพี่ไปไหนอ่ะโอเครองนี้พอแล้วเดินไกลแล้วตอนนี้เราจะตามพี่ใหญ่เราไปดูลำโพงนะครับเป็นดอกลำโพงขนาด8นิ้วนะครับมาพอดีซึ่งข้อมูลที่เรายังตามหาอยู่เนี่ยก็คือมาเราจะไม่โบกนะครับคันนี้เพราะว่าพี่ใหญ่เขาไม่โบกครับทำไมพี่ใหญ่เขาไม่โบกผมก็ไม่พร้อมโบกแล้วครับไม่เห็นป้ายแท็กซี่เขาไปว่างอยู่โอเครู้จักบางบัวทองไหมรู้จักร้านขายพวกเครื่องเสียงลำโพงเลยไหมลำโพงอ่ะมีไหมบางบัวทองมีไหมฮะเราจะซื้อลำโพงสักดอกหนึ่งรู้จักร้านไหมไม่รู้ไปพันทิพย์โอเคไปครับตามไปพันทิพย์กันพันทิพย์จับใช่ไหมโอเคลำโพงนี่คือไม่ใช่หัวลำโพงนะพี่ใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่ใช่สายรถไฟฟ้านะโพไม่ใช่โยกอ่ะโพไม่ได้โยกโอเคก็วันนี้ช่วงคาบลูกคาบดอกนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ถูกใช้มาระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็โชคดีนะครับของวันนี้ที่ได้มีโอกาสเจอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของกระสวยอวกาศนะครับผันตัวเองลงมาเป็นช่างชนบทนะครับที่จำศูนย์ก็ว่าได้นะครับเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องประปาเรื่องของสิ่งที่อธิบายได้อธิบายไม่ได้นะครับสามารถที่จะพูดคุยกับพี่ใหญ่ผมได้นะครับตอนนี้เราจะพากันไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแฮมเบอร์เกอร์ได้พอดีมาพักกระเป๋าที่ส่งใครไม่รู้ส่งมาครับมาพอดีเป๊ะพี่ใหญ่ผมเลยครับนี่ครับนี่คือ6นิ้วกับ8นิ้วนะครับใช่ไหมครับพี่ใหญ่ครับเป็นทั้งทุ้มกลางแหลมนะครับ3ตัวเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่คำนึงถึงอยู่ว่าก็คือตอนนี้พี่สายยันเราก็จะพาความฉลาดของความไวนะครับพาเราไปซื้อลำโพงจนได้นะครับซึ่งไม่ใช่ไปบ้านหม้อแน่นอนไปพันทิปนะฮะเพราะว่าพี่สายยันบอกว่าลองดูสักตั้งนึงวันนี้นะฮะอย่าไปกวนสมาธิมากนะครับเดี๋ยวพี่สายยันจะเสียสมาธินะครับเส้นทางที่เราเลือกใช้นะครับก็คือข้ามมาจากฝั่งไซม้านะครับมาฝั่งพระนครพระนครก็คือฝั่งสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งมุ่งเข้ากรุงเทพนะฮะตอนนี้การจราจรก็ติดขัดตอนแรกเราจะเอารถมาแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนตัดสินใจมาโดยแท็กซี่เพราะว่าขึ้นไปก็ผมเคยวนรถอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีที่จอดแล้วกลับเลยฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือเราจะไม่เอารถมาเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรสารที่อะไรเนี่ยพัสส่งพัสดุไม่เจ้านะฮะบริษัทใหม่ครับที่จะมาแข่งคู่กับเบอร์เคอรี่นะฮะเมื่อสักครู่นี้ของ Lazada ส่งเองด้วยครับพี่ชาญ Lazada ส่งของเองด้วยครับมีโลโก้ของบริษัทก็คือที่ส่งกระเป๋ามาเนี่ยฮะก็ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับในการจัดส่งกระเป๋ามาให้กับ TDM นะครับใช้สอย2ใบนะครับคือเป็นใบที่กันน้ำได้2ใบเลยแล้วก็สะพายหน้าสะพายหลังนะครับเป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทุกอย่างนะครับ TDM ก็แน่นอนครับเราจะต้องไม่ละเลยนะครับผู้ที่ให้นะครับผู้ที่เป็นฝ่ายให้นะครับให้กับคนที่ขาดนะครับก็หลายๆทิศหลายๆทางนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นการให้ในรูปแบบของกายนะครับการให้ในรูปแบบของความคิดการให้ในรูปแบบของธาตุจิตวิญญาณนะครับธาตุจิตธาตุวิญญาณเมื่อสักครู่เห็นการทำใบสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปเห็นว่ากระบวนการในการถอดพลังงานออกมาเป็นรูปร่างนะครับในการใช้ความประณีตนี่มันไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องของการให้วันนี้เราก็ได้พี่ใหญ่เรามาทำเรื่องของลำโพงหรือการขยายเสียงให้ดังในทุกที่ทุกทางที่อนาบริเวณของกิจกรรมของเรากำลังดำเนินอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ทีเดียมก็มาติดตามการค้นหาเฟ้นหาลำโพงนะครับที่ร้านประดับยนต์ก็มีไม่น่ามีใช่ไหมพี่ไม่ร้านประดับยนต์ก็มีเหมือนกันอ๋อร้านประดับยนต์โอเคเข้าใจประดับยนต์ไปเจอลำโพงในรถหมู่บ้านอันนี้เซ็นทรัลก็ไม่น่ามีนะพี่ชาญไม่มี
โอเคก็พันทิปนี้น่าจะลงตัวสุดถ้าพันทิปเสร็จปุ๊บเราก็ไปเดี๋ยวมองวงวันเนาะไม่น่ามีคือผมพูดก็คือไม่มีไงเสียผมไม่ทราบจริงนั่นอ๋ออีกที่หนึ่งก็เสียซึ่งเราจะไปเสียด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่มีไม่น่าจะไปเนาะอันนั้นก็ไกลไปไกลไปไกลไปเพราะว่าพรุ่งนี้ผมรบกวนแอมลำโพงแบบชุดเล็กที่เรามีเนี่ยซึ่งจะมาจากนครปฐมหลวงพี่พระมหาชัยจะเอามาสนับสนุนอีกหนึ่งตัวเพื่อเสียงด้านข้างนอกนะครับที่เป็นโรงมหรสพนะฮะเต็นท์ใช่ครับในส่วนของเต็นท์ซึ่งก็ได้แจ้งท่านไปว่าอย่าลืมแล้วกันก็บรรยากาศตอนนี้นะครับการจราจรอยู่ที่ 65% นะครับขยับตัวได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ความนุ่มนวลในการขับขี่ของเราก็ระดับ10นะครับเต็มที่นะครับแล้วก็ปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าพี่สายันนะครับเราก็ดูแลทั้งมันจะมีลำโพงไหมให้ข้อมูลนะครับแล้วก็พาเราไปในที่หมายที่ปลอดภัยนะครับขับด้วยความนุ่มนวล นะครับไม่กระโชกกระชากทำให้ TDM ต้องพวกแตกองแตกนะครับการย้ำเบรกย้ำคัตบ่อยๆนะครับโอ้โหทรมานมากนะผมขอบอกเลยนะครับว่าผมปรับตัวไม่ได้เลยนะครับยึกยึกยั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 กผมจะตายเอาได้นะพี่บางทีผมก็จะเคยขอขับด้วยนะบอกพี่ผมขอขับเองเถอะเดี๋ยวผมขับพี่นั่งแล้วพี่ดูนะว่าผมขับแล้วพี่จะเป็นยังไงนะครับผมจะขับสไตล์สลาลมนะฮะถ้าหากว่าใช้อะไรอ่ะใช้เวลาในการควบคุมความเร็วสองคือผมจะไม่ย้ำคัดย้ำเกียร์นะฮะผมขับได้ทั้งออโตเมติกแล้วก็คลัชนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้กับผู้โดยสารนะฮะคือการหลับไปเลยครับผมจะทำให้หลับไปเลยครับสงบเนี่ยฮะสงบให้หลับไปเลยตอนนี้เรามาถึงเส้นทางครึ่งทางประมาณสัก 45% ครับผมของระยะทางนะครับยังไม่เกิน5นาทีเราก็จะถึงที่หมายนะครับซึ่งเป็น 100% ของห้างพันธิพาซ่านะครับข้างล่างก็เป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วมีเสื้อผ้ามากมายชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นเรื่องของตลาดพระแห่งพระที่เคยได้ยินแล้วเป็นตำนานนะครับก็จะมีตลาดพระนะครับส่วนชั้น4 5 6ก็จะเป็นตลาดคอมตลาดมือถือแล้วก็ตลาดค้าของเก่านะครับซึ่งผมว่าน่าเดินมากสำหรับพันธิพาซ่าแต่ผมขอแนะนำนะครับว่าถ้ามาก็คือมาเดินตั้งแต่เช้าเย็นๆคือเอารถมาได้แต่ถ้ามาช่วงระหว่างวันเนี่ยก็ไม่น่ารถมาแล้วนะฮะเพราะว่าจะหาที่จอดรถยากนะครับช่วงที่มาจากสะพานพระนั่งเกล้านะครับก็จะมุ่งหน้าเข้ามาเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นที่จนอะไรนะฮะศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบราชการทั้งหลายนะครับในการจัดระเบียบสังคมให้กับบ้านเมืองนะครับในส่วนของนนทบุรีตอนนี้เราก็กำลังจะตัดสินใจว่าเราจะแทรกดีหรือว่าเราจะไปต่อข้างหน้าที่เป็นไฟแดงนะครับส่วนพี่ใหญ่สายันเราก็จะรอจังหวะนะครับเพื่อเข้าทำเกมนะครับตอนนี้เกมต่อไปแล้วกี่เครื่องครบโลกครับพี่ พี่ก็บอกว่าไอ้เด็กคนนี้ไอ้หมูอ้วนเนี่ยมันขึ้นมามันไม่หยุดพูดเลยไม่เคยพูดได้ตลอดจริงๆนี่ก็ alert หน่อยนะครับเพราะว่าทานอิ่มนอนหลับนะฮะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนอาสาเรามาอย่างครับข้างทำให้ผมนี่เฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้วก็นานแล้วที่ไม่ได้ร่วมงานนะถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของผมที่ได้ร่วมงานพี่ใหญ่ครั้งนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้พี่ใหญ่ก็นะฮะรู้สึกว่าล่าสุดนี่จะได้เขาเรียกว่าพันอะไรอ่ะมนุษย์ที่เป็นรากไม้นะครับพันปีนะครับเป็นพลังชีวิตอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่แน่ใจนะครับทานไปแล้วก็น่าจะเป็นอมตะได้นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้กำลังวังชานะครับเข้ามาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะกินจะใช้จะหาก็ขอให้เป็นโทนของพืชผักสมุนไพรนะครับน้ำพืชผักนะครับส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่กินแล้วทำให้ร่างกายเราปรับเปลี่ยนแปลงไปในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ลดลาวาสอกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของห้องแอร์คอนดิชันนะครับความเย็นนะครับอยู่ที่30องศานะครับเซลเซียสโดยประมาณนะครับข้างหลังก็นั่งสบายนะครับมีพื้นที่ใช้สอยแน่นอนนะฮะสำหรับด้านข้างนะครับก็เป็นรถราที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่สะพานด้วยนะครับก็ขยับตัวเรื่อยๆครับตรงนี้ยังถือว่าไม่ติดนะครับเพราะถ้าติดนี่คงติดมาตั้งแต่ลงสะพานพระนั่งเกล้าแล้วนะฮะนี่เราก็จะไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วที่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเสร็จจากนี่แล้วพี่สายันเราไปไหนครับก็จะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วนะบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับแถวพระนั่งเกล้าพระนั่งเกล้าย้อนกลับไปอีกนะฮะเดี๋ยวรอเราซื้อลำโพงเสร็จก็ส่งเรากลับบ้านเหมือนกันนะไม่ใช่นะฮะ
พี่เขาก็ยูเทิร์นกลับไปใต้สะพานเดอะมองอะมองวันนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่18พฤษภาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่ลุงออกจะอยู่พนังเก้านะครับเดือนหน้าเนี่ยถึงจะมาอยู่พนังเก้าอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็คงจะบทบาทนี้น่าจะเป็นอีกพื้นที่นึงซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อีกซีกโลกนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาอีกซีกโลกเอเชียนะครับก็ดำเนินการเรื่องของสุขภาพต่อนะครับสำหรับใครท่านใดก็ตามที่จะเดินทางมาในช่วงวันต่างๆก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านรายการ ID Line 22.7 นะครับหรือไม่ก็เข้าแฟนเพจที่ลุงหงสุภาพอนาคตหรือไม่ก็ไปที่ Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ติดต่อสอบถามนะครับกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับตามช่วงวัยต่างๆตั้งแต่วัยรุ่นตอนโตตอนต้นตอนกลางตอนปลายหรือวัยชรานะครับที่029859886นะครับ095859886นะครับ095950842นะครับฟังทันมั้ย029859886 095950482ครับก็เรคคอร์ดนะฮะฟังย้อนกลับไปกลับมาได้ช่วงนี้อย่าลืมนะครับสำหรับการรับอากาศนะครับก็มีอยู่4ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดนะฮะทางจมูกดูดทางปากนะครับหรือหยุดหายใจหรือไม่ก็ใช้เสียงนะครับปล่อยเสียงออกมาค่อยๆโทนต่ำๆนะครับไม่ต้องไปโทนสูงนะครับเดี๋ยวจะเจ็บคอนะครับปล่อยพลังเสียงเสร็จปุ๊บก็จะโชกอากาศเข้าเต็มปอดแล้วลงสู่ท้องนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยเสียงก็มาจากท้องเรานะครับปล่อยโทนเสียงต่ำนะครับความถี่ต่ำช่วงคลื่นยาวนะครับช่วงขึ้นยาความถี่ต่ำแต่เราจะได้สูดอากาศเต็มปอดแล้วลงถึงท้องแน่นอนนะฮะหลังจากที่เราปล่อยเสียงสุดทางนะครับอย่าให้ขาดนะฮะเป็นเสียงที่ต่อเนื่องไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ลุ้นว่านะฮะยังติดอยู่ขนาดนี้ผมก็จะยุให้พี่ใหญ่ไปติดไฟแดงดีกว่านะครับซึ่งพี่ใหญ่ก็ยังใช้ประสบการณ์ว่าข้างน่าจะดีกว่าตรงข้างดีกว่านะครับพี่ใหญ่ก็จะไปแล้วนะฮะเขาไม่รอแล้วนะฮะก็เป็นการเลือกจากประสบการณ์นะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เอาแน่นอนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวไปไม่ได้นะครับไปได้เร็วไปได้ช้าถึงที่หมายสบายผิดกันนะครับก็ลองดูนะครับลองทำดูนะครับไม่ทำไม่รู้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการทำเท่านั้นนะฮะเหมือนกับมองตู้ปลานะฮะต้องมือแย่เข้าไปที่ปลามังกรถึงจะรู้นะว่านี่ปลามังกรถ้ามองจากตู้เดี๋ยวไม่ได้แน่นอนนะฮะดูครับคนเข็นรถนะครับมีรถแล้วก็เข็นบ้างนะครับอย่าไปขี่บ่อยนะครับก็ต้องเข็นบ้างนะครับเพื่อให้รู้ว่าลักษณะของการเข็นรถเป็นยังไงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของ4แยกแครายนะครับที่ตัดกับถนนอะไรนะพี่วงสว่างหรือติวานนท์นะติวานนท์ นะครับซ้ายมือก็มุ่งหน้าไปที่เกษียณสมุทรนะครับหรือก็ห้าแยกปากเกร็ดนะครับขวามือก็มุ่งไปสู่เมืองนนทบุรีนะครับไปท่าน้ำนนท์นะฮะส่วนซ้ายมือก็จะไปเกาะเกร็ดได้นะครับซ้ายมือผมตรงนี้ก็เป็นเต็นท์รถนะฮะจัดสรรไฟแนนซ์ถอดถอนรีดไถยัดทึบไม่ใช่นะฮะรถยึดรถอะไรก็ตามนะฮะติดต่อหารือกันได้ผมพูดไม่จบเลยพี่ชาญผมกินอะไรมาเนี่ยผมน่าจะใช้ความสามารถนี้ของผมให้เป็นประโยชน์เนาะมันอยู่ในมันเป็นวอลทูบีงท่านอยู่แล้วกินหรือไม่กินก็พูดก็ได้ตลอดใช่ไหมเคยเจอไหมพี่คนอย่างผมไม่เคยนะเคยเจอมาหลายปีแล้วไปถึงพี่แล้วเอ้ยพี่โทรศัพท์รับก่อนเป็นส่วนตัวนะนี่คือภรรยาคนที่สามของพี่เขานะครับมาตามว่าคืนนี้จะกลับบ้านไหนนะครับจะกลับบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านกลางนะครับไม่รับนะครับว่าจะไปบ้านที่4ครับลูกสาวลูกสาวอ๋อลูกสาวลูกสาวโอเคเคยเจอมั้ยพี่ใหญ่ยันเจอคนอย่างผมมั้ยเคยมั้ยเคยนะก็เหมือนกันไล่มันลงจากรถดีมั้ยปะโถตอนนี้จอห์นวิกนะครับมาแล้วนะฮะเข้าโรงเรียบร้อยแล้วผมก็เอ๊ะคืนนี้ถ้าหากว่าพี่ชานอนนี่ถูกมั้ยต้องกลับอะไรอ่ะคุยมาเฮ้ยไม่ได้เอาชุดอะไรมาโอ้ถ้าเป็นแค่เรื่องชุดไม่ใช่ประเด็นหรอกเอางี้ละกันนะถ้าเป็นเรื่องชุดไม่ใช่ประเด็นจบอ่ะเราเดินไปได้มั้ยพี่เอามั้ยเนี่ยใจร้อยขนาดนั้นถึงไหนก็เท่านั้นผมมีสำหรับของเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามนะเพราะว่าดูสารคดีเนี่ยถ้าในจุดเข้าไปในที่12กิโลเมตรจากพื้นสู่ดินนะครับจากดินสู่ศูนย์กลางของโลกนะครับยิ่งเจาะยิ่งเจอความร้อนพี่ชาญเห็นว่าเป็นประการใดครับก็ใจกลางโลกเขาร้อนอยู่แล้วทำไมใจกลางโลกมันร้อนมันน่าจะเย็นดีครับไม่เย็นเป็นความร้อนที่คล้ายรู้จักแมกมาไหมแมกมาคือลาวาเหลวเนาะลาวาเหลวลาวาเนี่ย
ก็คือแมกมานั่นเองแต่ว่าแยกกันถ้ายังอยู่ภายในโลกอยู่เราเรียกแมกมาแต่ถ้ามันพ้นออกมาผิวโลกปุ๊บเราจะเรียกลาวาอ้าวทำไมล่ะครับอย่างนั้นก็คือเฉพาะตัวของสัตว์เฉพาะตัวเฉพาะตัวของภาษาถ้าคำว่าแมกมาก็คืออยู่ในใจกลางโลกส่วนในอวกาศนะฮะที่มันเป็นการอะไรนะนิวแตกตัวมาเป็นไอ้โนวาซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาที่มันระเบิดจากดวงอาทิตย์นะฮะเรียกว่าซูเปอร์โนวาไหมฮะหรือว่าอะไรสับพวกเนี้ยก็ต้องไปดูว่าอันไหนเรียกอะไรเนาะต้องดูอีกทีนึงนะครับก็ใจกลางโลกผมมองว่าเป็นลูกหางได้ไหมฮะที่มันเป็นแรงดูดข้อหาศูนย์กลางของโลกเพราะว่าโลกมันหมุนเนาะอันนั้นโลกหมุนมันเลยอัดแน่นความเป็นธาตุดินหล่อล้อมรวมล้อมเข้าไปในใจกลางโลกให้มันก็เลยร้อนเวลาว่าเป็นแมกมาก็ได้สองจังหวะนะครับมันมาจากไหนก็ไม่มันมาจากเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะเมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่วันแรกของมันนะเนาะตั้งแต่วันแรกซึ่งก็ยังร้อนอยู่อย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยิ่งร้อนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าดาวดวงสุดท้ายมันหายจากระบบไปแล้วนี่ดาวอะไรนะเนปจูนหรือพลูโตไม่ได้หายไปจากระบบหลุดออกไปไม่ได้หลุดแต่ว่าไม่อ้างอิงนะมันเล็กมากจนไม่ถือว่าเป็นดาวแต่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละคำว่ามันเล็กนี่ขนาดมันเล็กหรือว่ามันไกลเราจนมันเล็กลงขนาดมันเล็กทำไมขนาดมันเล็กอ่ะมันเล็กอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยตอนแรกเขาตอนระยะหนึ่งเขาก็เรียกว่าพลูโตใช่ไหมระยะหนึ่งระยะต่อมาปัจจุบันขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นดาวมั้งอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่นับมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละถือว่าเป็นวัตถุทรงกลมอวกาศอยู่ตรงนั้นครับขนาดยังไม่ถือว่าเป็นดาวครับครับก็ตัดออกไปครับครับทางด้านหมอดูหมอดาวจะเป็นยังไงไหมมันมีดาวดวงดาวหายไปเนี่ยเลขเก้าอ่ะมีเก้าดวงใช่ไหมเลขเก้ามันหายไปเดี๋ยวจะเลขแปดแล้วเลขเก้าจะดูกันยังไงก็ผมเดานะว่าเราจะได้จังหวะไฟแดงนี่ประมาณ3จังหวะก็ยังดีกว่าการขยึกที่ส่งผลให้รู้สึกว่าเอ้ยข้างบนมันนิ่งเลยก่อสร้างเหรอข้างบนไม่ก่อสร้างมันก็ติดตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้วแหละแต่เรามาเราหลุดไปมันก็ติดเหมือนกันเหมือนกันจะทันหรือเปล่าเนี่ยก็ทันครับโอ้ผมถูกใจกระเป๋าใบนี้มากเลยถือว่าใช้ได้พี่จ๋ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังมั่งเรื่องอะไรเลยก็เรื่องอะไรไงส่วนตัวบ้างเอาทั่วไปแล้วกันไว้คอยเนี่ยเมื่อกี้ที่ตรวจพบไว้คอยในลำโพงเนี่ยมันคือมันขาดในถูกไหมมันยังไม่ขาดแต่มันแตกออกมาคือเส้นคอยเนี่ยมันไหม้แล้วก็มันหลุดมันก็สีเสียงมันก็เลยแปลกแปลกนี่คือขนาดยังไม่ได้เห็นแต่แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าระบบลูกขนลวดมันเป็นยังไงเนาะเอาคือเมื่อฟังแล้วมันก็ตามประสบการณ์เลยถ้ามันขาดมันก็จะไม่มีเสียงเลยว่าง่ายๆตอนนี้ไฟมันกระชากกันอยู่ด้วยเนาะยิ่งเสียดสีเกิดความต่างของโลหะขดลวดที่เสื่อมมันเสื่อมหรือมันขาดหรือมันขุยมันเป็นขุยขดลวดมันกระเด้งได้ปกติเนี่ยขดลวดมันจะแน่นเรียงตัวเป็นระเบียบระเบียบแต่นี่ขดลวดมันลุ่ยหลุดออกมาแม้แต่เพียงแค่นิดเดียวก็มีผลจะสีกับคือภาพผนังผนังเพราะทำให้มีคลาดเนอะเหมือนเวลาเรานอนนิ่งๆหรือท้องเรามันคลาดเนอะหรือไม่ก็เสียงกรนของเราเองนี่แหละเนอะก็โอเคครับผ่านไปที่เห็นข้างหน้าก็คือเป็นสาย134นะฮะตอนนี้เรามาใช้เวลาในการอยู่นอกสถานที่ของสถานการปฏิบัติการฐานปฏิบัติการนะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านคลื่นหัวใจนะครับตอนนี้เราใช้เวลาในการอยู่บนรถประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ขึ้นมาขึ้นรถคันอื่นด้วยแล้วบอกคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่สายยานของเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนนะไม่ทิ้งเรากลางทางว่าพี่รถติดพี่เดินไปแล้วกัน
ก็ไม่นะครับซึ่งปกติพี่เลี้ยงก็ไม่ใช่คนตลบโปกฮาอะไรนะครับแต่ว่าพอมาเจอผู้โดยสารที่พูดไม่หยุดก็เลยให้มันพูดไปแต่มันก็คงจะเหนื่อยมันเองพี่ยันเราเติมก๊าซเนี่ยวันละกี่บาทได้ต่อวันวันละ500ประมาณพี่ผมถามจริงนะเคยไหมเอ้ยพี่เดี๋ยวผมเติมก๊าซไหมเนี่ยไอ้จุดที่มันหมดจริงๆเนี่ยกับจุดที่เราเคยได้ยินคนอื่นเขาว่าเอ้ยผู้โดยสารก๊าซหมดก๊าซหมดเนี่ยของพี่เนี่ยก๊าซหมดจริงไหมบางทีก็จะหมดครับถ้าเขาไปข้างในบางทีก็เข้าไปไม่ได้ไม่มีที่เติมบางเส้นก็ไม่มีปั๊มถ้ามีปั๊มก็ไปรอนานแบบข้างในนี่ไม่เขาก็ไม่อยากอะเนาะใช่ใช่ผมเคยนะข้างนอกไปไม่เต็มก่อนเติมก๊าซเนี่ยไม่เหมือนเติมน้ำมันนะนานนะเติมก๊าซไปรอคิวแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ารถไปแล้วไม่มีน้ำมันด้วยก็เป็นเรื่องอีกบางคันก็ไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้ท้องระบบก็ใช้แต่ก๊าซมันก็ต้องเติมอยู่ข้างนอกให้เต็มก่อนเราจะมีผู้โดยสารก็กลัวไปไม่ถึงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกโอ้ลำบากใจนะสำหรับผู้ให้บริการเนาะบางทีส่วนใหญ่แล้วพี่ที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวส่งรถก๊าซเต็มอย่างเงี้ยเหตุผลหลักจริงๆของมันคืออะไรอ่ะพี่ตามที่เคยประสบการณ์ที่มันเจอจริงๆหนักๆไหนครับเวลาเฮ้ยไม่ไปอะไรเงี้ยฮะมันไม่ไปเพราะอะไรประมาณนี้พี่คนเขาก็ไม่วิ่งเขาไปข้างในเขาจะวิ่งแต่ข้างนอกเหตุผลที่ไม่วิ่งข้างในคืออะไรพี่มันคือกั๊กบางคนเขาก็ไม่ชอบวิ่งเขาไปข้างในจะหาแต่แถวใกล้ๆนะก็เหมือนไกลเหมือนผมนะสมัยก่อนผมขับรถส่งของนะ3 ปีอ่ะสมัยแรกๆเลยอ่ะผมไปมันทุกที่เลยหลังๆมาผมไม่เข้าแล้วเมืองวิ่งแต่นอกเมืองหนักๆเข้าพอปีที่3ผมไม่ไปแล้วนอกเมืองมันไกลไปมันเบื่อก็ขับแต่ในเมืองเวลาจะเลิกผมก็ไม่เข้าไปไกลเหมือนกันไปใกล้ไปอยู่แต่ไกลก็จะเลิกแล้วก็เราได้2จังหวะสำหรับไฟแดงนะครับ3เหรอ3ได้ของ3ได้แต่ว่าเราก็อาศัยลูกต่อเนื่องเนาะเนี่ยลูกต่อเนื่องเนี่ยโอเคก็เป็นความเรียกประสบการณ์ตรงนะครับในการติดตามโตดที่ติดนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับไฟแดงของช่วงรถหนาแน่นนะครับก็ค่อยๆขยึกถ้าท้ายแถวเรายังเป็นต้นแถวอยู่ท้ายแถวเราเป็นต้นแถวหมายความว่าดูนะฮะหลังจากที่มีการต่อเนื่องตามมาเนี่ยแล้วมีท้ายแถวที่ยาวกว่าเราก็สบายตัวไปเพราะว่าความกดดันจะไปอยู่คันหลังเรานะนี่ก็คือเราขับรถผมก็จะดูประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราก็เลี้ยวขวามันก็เลยงุนหินหน่อยเลี้ยวขวางุนหินหน่อยใช่เนาะเลี้ยวไปไม่ได้ฮะเราก็จะแบบในใจนะ พูดในใจไป ซึ่งแยกที่เราอยู่นี่คือแยกแครายนะครับขวามือเราก็ไปกระทรวงสาธารณสุขนะครับใช่ไหมสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขถูกแล้วนะครับแต่ถ้าจะแวะก่อนกระทรวงก็ได้นะแวะอะไรครับถ้าสติไม่ค่อยดีก็แวะก่อนก็ได้ปีไหนยันเคยไปยังได้ส่งผู้โดยสารโอเคผมอ่ะคือผมมีอาชีพเรียนแบบ copy character ต่างๆโดยเฉพาะ character ของคนที่มีสภาพใจแบบเกินเหตุเกินการนะครับตามที่เส้นทางที่จะเลี้ยวไปเมื่อกี้ก็คือโรงพยาบาลศรีธัญญาเสร็จปุ๊บตอนที่ผมไปทำงานด้านนี้ผมก็นึกว่าคนที่อยู่ศรีธัญญาเนี่ยเวลาเอามาทำเป็นก๊อปปี้โชว์เนี่ยจะต้องน้ำลายยืดน้ำลายไหลซึ่งทำผิดมาหมดเลยครับจริงแล้วเขาไม่ได้น้ำลายไหลครับเขาเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับปกติครับแต่คุยรู้เรื่องเลยนะแต่ไม่ได้เกินเหตุเกินการเกินปัจจัยหรือว่าเคสที่ผมไปเจอเนี่ยยังเป็นอ่อนๆ นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเหมือนกับโลกของเขามันเป็นโลกที่กลับด้านนะครับกับเราอ่ะโลกกลับด้านอะไรก็ตามมันจะคุยกันผิดฝั่งผิดฝาคือแล้วก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเป็นเคสที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงว่าไม่ว่าจะเขารู้เรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรนะครับก็จะแตกกันแตกต่างกันอย่างรุนแรงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเวลาคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าอ้าวเฮ้ยพี่เขาอย่างนี้อ่ะเนี่ยนะครับหรือไม่เราลองจับเด็กทารกนะฮะหรือเด็กเพิ่งกำลังโต10 ขวบเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กก็จะไม่รู้นะฮะเหมือนเด็กเล่นขี้อ่ะนะว่านี่คือเราอยู่ในโรงพยาบาล นะก็เป็นความ5 โมงเย็นมันก็จะอย่างนี้นะฮะซ
ึ่งผมว่าเราลงทุนเดินก็ไม่เท่ากับนั่งอยู่บนรถนะครับตอนนี้ผมใช้เวลาในการเดินทางก็หมดไปแล้ว5ชั่วโมงนะครับยังคงอยู่บนรถนะครับไม่เบื่อบ้างนะครับหน้าจอยกชมยังรับชมอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะเดี๋ยวความเป็นความน่าเบื่อตรงนี้ผมขอตัดเข้าโฆษณาก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วงถึงหน้าห้างเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดสดครั้งต่อไปสวัสดีครับ